นิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือทุนการศึกษาพระราชทานมทส.เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อปีพุทธศักราช2552โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลสนับสนุนเยาวชนที่มีผลการเรียนดีมีคุณธรรมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2566จะเป็นนักเรียนทุนพระราชทานมทส.รุ่นที่15แล้วปัจจุบันนักเรียนทุนพระราชทานมทส.รุ่นก่อนๆได้กลายเป็นบุคลากรคุณภาพที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในสาขาวิชาชีพต่างๆนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกรุงศรี